านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสมจะเมื่อก่อนต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเห็นไหมเหมียวทายถูกคุณบ้านร่อนรงที่ทุ่งหญ้าจริงๆด้วยแหมเจ้าเหมียวก็มันมีแต่ทุ่งหญ้าทั้งนั้นนี่นาไม่เห็นจะมีอย่างอื่นเลยจริงของแก้วนะแต่เอ๊ะเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงนั้นน่ะเราไปดูกันเถอะเจ้าเหมียวคุณบึงกอนเจ้าเหมียวอย่าพึ่งไปสนุกจังเลยแม่นึกว่าจะมีแต่ทุ่งหญ้าเฉยๆซะแล้วใช่ๆแต่เอ๊ะแก่นกับแก้วหายไปไหนแล้วเนี่ยเจ้ามังกรหยุดก่อนสิแก่นกับแก้วหายไปแล้วจริงๆด้วยนะหายไปไหนแล้วเนี่ยพี่สิงห์หนีเร็วเข้าเจ้าเหมียวเจ้ามังกรช่วยเหมียวด้วยเหมียวจะจมแล้วจับนี่ไว้นะเจ้าเหมียวดีๆหน่อยสิเจ้ามังกรโทษทีนะเอาใหม่เอาใหม่แรงกันหรือไงเนี่ยเจ้ามังกรเร็วๆหน่อยเหมียวไม่ไหวแล้วนะเอ้าเอ้าลองอีกครั้งนึงจับนี่ไว้นะเจ้าเหมียวนึกว่าจะแย่แล้วนะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าเหมียวก็เปียกนะสิเหมียวหนาวนะเนี่ยดีนะที่เจ้าเหมียวไม่จมน้ำที่หลังจะไปไหนต้องบอกแก่นกับแก้วก่อนนะเหมียวขอโทษแต่เจ้ามังกรจะโยนก้อนหินมาทำไมก้อนหินมันไม่ได้ช่วยอะไรสักหน่อยก็มังกรไม่รู้นี่นาว่าหินจะจมน้ำอ่ะเห็นมันก้อนเล็กกว่าท่อนซุงเลยคิดว่าจะลอยน้ำได้ดีกว่าซะอีกเล็กกว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเบาและลอยน้ำได้เสมอหรอกนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะแหมง่ายนิดเดียวแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดู